เรียนพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับตามที่ได้มีประกาศของจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฉบับที่30และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2564เป็นต้นไปนั้นจึงขอแจ้งให้ท่านทราบและปฏิบัติตามประกาศดังต่อไปนี้ 1. ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคได้แก่โต๊ะสนุกบิลเลียดฟิตเนสร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตสวนน้ำสนามชกมวยสนามซ้อมมวยสนามชนไก่นะครับสนามซ้อมไก่สนามกัดปลาหรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน 2. มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 2.1 การเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็นโดยเฉพาะให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไว้จำนวน6จังหวัดได้แก่พื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการนะครับในข้อนี้ก็หมายความว่าขอความร่วมมือนะครับให้พี่น้องประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้ไปจังหวัดเป้าหมาย6จังหวัดถ้าไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนนะครับข้อ 2.2 การเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหากพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่จังหวัดตามที่ได้นำเรียนนะครับข้อที่ผ่านมาหมายถึงว่า6จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดถ้าพี่น้องอยู่6จังหวัดนี้นะครับถ้าเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือมาเพื่อพำนักในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อถึงพื้นที่ปลายทางหมู่บ้านชุมชนนะครับจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน24ชั่วโมงนะครับและต้องกักตัวตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับประเด็นที่3เรื่องมาตรการทางสังคมนะครับก็ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตลอดเวลาทุกครั้งเมื่อเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักเว้นแต่ว่าท่านออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะครับซึ่งเมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่นะครับสามารถว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าไม่ปฏิบัติให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อพ.ศ. 2558ซึ่งหมายความว่าเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบท่านว่าท่านไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก็สามารถว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ให้ท่านได้ปฏิบัติแต่ถ้าท่านยังฝ่าฝืนนะครับไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะครับต้องได้รับโทษนะครับตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดฉบับที่30นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนครับ